ันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ฤกษ์ดีนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทยค่ะซึ่ง2สายนี้เองค่ะก็จะทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์นะคะในการส่งคนจากนอกเมืองมาสู่รถไฟฟ้าสายหลักเพื่อที่จะเข้าเมืองอีก1ต่อนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีก1โครงการนะคะที่จะทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกดปุ่มเพื่อเทคอนกรีตลงสู่ฐานรากเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทยประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงบริเวณหมวดทางหลวงศรีนครินทร์อย่างเต็มรูปแบบค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำบนเวทีนะคะว่าทั้ง2โครงการนั้นเป็นหนึ่งในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป็นโครงการแรกที่เป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถลงทุนเองได้ทั้งหมดทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศพัฒนาและในอนาคตยังมีโครงการต่างๆทยอยออกมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับกระทรวงคมนาคมดูแลและแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการไม่ให้กระทบกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้พื้นที่ค่าเวรคืนที่ดินให้มีความเหมาะสมด้านความปลอดภัยรวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมขอให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นรัฐบาลแก้ไขฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้เป็นรูปแบบ PPP ภาครัฐนั้นเป็นผู้ลงทุนค่างานค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการโดยให้เอกชนนั้นร่วมลงทุนเป็นเวลา33ปี3เดือนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองนนทบุรีสู่มีนบุรีระยะทางประมาณ34กิโลเมตรรวม30สถานีสถานีแรกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเชื่อมมายังหลัก4ยาวไปสิ้นสุดที่ย่านมีนบุรีมีบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดเป็นผู้รับสัมปทานก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงินลงทุน 46,643 ล้านบาทและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเชื่อมต่อการเดินทางจากลาดพร้าวสู่สำโรงระยะทางประมาณ30กิโลเมตรรวม23สถานีสถานีแรกนั้นเริ่มต้นจากย่านรัชดาผ่านลาดพร้าวพัฒนาการสวนหลวงร.9และสิ้นสุดที่ย่านสำโรงมีบริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดเป็นผู้รับสัมปทานกอบวงเงินลงทุน 45,797 ล้านบาทโดยรูปแบบของทั้ง2โครงการนี้เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลแบบยกระดับค่ะที่เลือกใช้แบบนี้ก็เนื่องจากว่าก่อสร้างได้เร็วใช้พื้นที่การก่อสร้างน้อยและก็มีความคล่องตัวมากกว่ารถไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BTS หรือว่า MRT ค่ะปัจจุบันนั้นการดำเนินงานของทั้ง2โครงการอยู่ในระยะที่1มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ3และร้อยละ5ตามลำดับโดยรฟม.ก็คาดการณ์นะคะว่าจะสามารถก่อสร้างและทดลองระบบต่างๆพร้อมเปิดใช้บริการได้ต้นปี2565ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักได้ไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วงสายสีแดงสายสีเขียวสายสีส้มสายสีน้ำเงินรวมถึงแอร์พอร์ตเรียวลิงก์เพื่อเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีประมาณ 120,000 คนต่อเที่ยวต่อวันและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงใช้บริการประมาณ 220,000 คนต่อเที่ยวต่อวันค่ะสำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง2สายนี้ค่ะก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีการเชื่อมต่อแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะอาศัยอยู่ที่สำโรงแล้วก็ยังต้องการเดินทางมาช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์บางกะปิสามารถที่จะใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ค่ะและถ้าหากอยู่แจ้งวัฒนะต้องการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริแพทย์ก็สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ค่ะนั่นก็ถือว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสมศักดิ์รัตนสกุลชาติณฐาชินพลรายงานจากหมวดการทางศรีนครินทร์ค่ะ